ไม่ธรรมดาเปิดเงินเดือนที่อนุทินได้รับหลังควบสองตำแหน่งสำคัญจากการณีที่นายเศรษฐาทวีสินนั่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยนายเศรษฐาทวีสินได้ขัดสรผู้ที่ควรได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้วอาศัยอำนาจตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งรัฐมนตรี และทางด้านนายอนุทินชามีรกุลได้รับแต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในคณะรัฐมนตรีเศรษฐาหนึ่งเงินเดือนรองนายกรัฐมนตรี74,420บาทเงินประจำตำแหน่ง4 5 5 0 0บาทรวม119,920บาทและเงินเดือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย7 3 2 4 0บาทเงินประจำตำแหน่ง42,500บาทรวมเป็นเงินทั้งสิน้น115,740 But